ครับก็คลิปนี้นะครับผมจะอธิบายเรื่อง Google Map Native นะครับซึ่งคลิปก่อนหน้านี้ผมบอกว่าผมจะคัสตอมตัวมาร์เกอร์เป็นรูปถูกไหมแต่ทีนี้เนี่ยผมก็ได้ไกด์ไลน์ให้การติดตั้ง Google Map ในแบบ JavaScript ไปแล้วเหมือนกับว่าบางคนเนี่ยอาจจะตั้งคำถามว่าเอ้ยแล้วทำไมไม่สอนเป็น Native เลยล่ะมันแตกต่างกันยังไงเหรอคือมันไม่แตกต่างกันมากนะครับแต่หลังจากที่ผมลองไปอ่านดูเนี่ยมันก็มีข้อแตกต่างกันพอสมควรนิดนึงเพราะตอนแรกผมคิดว่ามันจะเหมือนกับการ install พวก plugin ของ location อะไรพวกนี้ครับผมแบบนั้นมันจะง่ายหน่อยฮะอันนี้มันจะมีข้อแตกต่างนิดนึงนะฮะเพราะว่า JavaScript ของ Google ที่เป็นตัวสำหรับฝั่งเว็บอะฮะที่ผมเอามาใช้ในคลิปก่อนหน้าเนี่ยมันจะลูกเล่นมันจะไม่เหมือนกับตัวของ Native ที่เป็น Android หรือ iOS นะครับตามนี้โอเคเรามาเริ่มกันเลยครับอันดับแรกเลยนะครับเราก็ต้องพิมพ์ใน Google ก่อนว่า Google Map API แล้วก็ Android นะฮะมันก็จะเข้ามาที่หน้านี้นะครับสามารถ get key ได้นะครับแล้วก็อีกอันนึงก็คือ Google Map API iOS หรือว่าพิมพ์ลิงก์นี้ก็ได้นะครับเราต้องใช้ key ทั้ง2ตัวนี้กรณีที่เราต้องการทำสองแพลตฟอร์มถ้าอยากทำแพลตฟอร์มเดียวอย่าง Android แล้วก็ GetKey อันเดียวก็ได้นะครับโอเคทีนี้เนี่ยในการติดตั้งตัวของ plugin เนี่ยมันก็จะต้องการสองสิ่งก็คือตัวของ Key Android กับ Key iOS นะฮะซึ่งอย่างที่ผมบอกไปว่าเราวิธีการเอา Key มาก็คือตามลิงก์นี้นะฮะง่ายมากเลยเหมือนกับ GetKey ในคลิปก่อนหน้านี้แต่ว่า get key แบบนั้นน่ะมันเป็น get key ฝั่งเว็บนะครับไม่ได้ get key ฝั่ง native โอเคนะตามนี้เอาล่ะหลังจากที่เราทำการติดตั้งไปเรียบร้อยแล้วนะฮะปุ๊บตรงนี้กับตรงนี้ไปอย่าลืมเปลี่ยน key ด้วยนะครับอีกย้ำอีกทีนึงเปลี่ยน key แล้วก็ enter ไปมันก็จะติดตั้ง plugin ให้เราเรียบร้อยเลยแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นการ import ตัว Google Native เข้ามานะครับการใช้งานก็เดี๋ยวข้างล่างนี้ไม่ต้องดูแล้วกันนะเพราะว่าผมมีโค้ดตัวอย่างไว้แล้วเรามาดูกันว่าเขียนโค้ดยังไงเช่นเคยครับผมก็จะ new app ขึ้นมาใหม่นะครับ Google Map Native ไอคลิป Google Map ธรรมดาเนี่ยเป็นแอปที่ทำไว้คลิปก่อนช่างมันก่อนไม่เป็นไรทีนี้เนี่ยเรามาเริ่มต้นตัวของแอปโมดูลก่อนว่าผม import อะไรมาบ้างนะฮะตรงนี้เนี่ยผมทำการ import มาส่วนนี้ครับ Google Map เราต้องใช้แค่นี้เองนะฮะส่วนเดียวตัวของ component เนี่ยไม่ได้ทำอะไรกับมันนะฮะโอเคทีนี้เรามาดูส่วนของ page กันเลยนะฮะเดี๋ยวขอไว้นิดนึงตรง index.html ในคลิปก่อนหน้าที่เป็น JavaScript ผมทำการ import ตัว key มาแต่ว่าคลิปนี้ถ้าเราใช้เป็น native ไม่ต้องทำนะครับไม่ต้องสนใจไฟล์นี้เลยเรามา concentrate ในฝั่งของ ts กันนะครับผม ts อันดับแรกเลยนะฮะตัวของ view char กับ element list เนี่ยเราก็ไม่ได้ใช้นะเราสามารถลบได้อันนี้ประกาศทิ้งไว้เฉยไม่ได้มีผลอะไรเพราะว่าไอ้ตัวที่ผม import ไปก่อนหน้าเนี่ยเอาไว้สำหรับในการที่จะเรียกทางฝั่งของ UI เคลียร์ปัญหานี่กันโอเคเราก็ทำการ import มานะครับในส่วนนี้ก็ import มาเลยตรงนี้มันมีอยู่แล้วนะฮะไม่ต้องกลับมาก็ได้แบบนี้เลยปึ้งแล้วก็ประกาศตัวแปรนะครับเพื่อเรียกใช้ตัวของ Google Map ที่เรา import เข้ามาตัว constructor นะครับแล้วก็ทำการ importตัวของแพลตฟอร์มด้วยข้างบนนี้ผมลืมบอกแพลตฟอร์มด้วยต้องมี import เข้ามาเพราะว่าเราจะเอาไว้เช็คว่าให้แอปพร้อมก่อนค่อยสร้างแมปนะฮะไม่อย่างนั้นแอปเข้ามาแล้วอ่ะแล้วแอปมันเอ้ยแมปมันโหลดไม่ทันอย่างเงี้ยมันก็จะไม่สามารถโหลดแมปขึ้นมาได้อันนี้เราก็ใส่ป้องกันไว้เฉยครับวิธีการเลือกใช้ก็ this platform ready นะฮะเช็คว่าเฮ้ยว่าแอปเราพร้อมมานานรันพร้อมรันแล้วนั้นเราค่อยไปทำการสร้างแมปซึ่งมันก็คือตัวฟังก์ชันโหลดแมปในตัวฟังก์ชันโหลดแมปนะครับเราก็เรียกคำสั่งตัวของ HTML element ไปกวาด
ในฝั่ง UI นะครับว่าไอ้ element ที่เราตั้งชื่อไว้เนี่ยว่าเป็น map เนี่ย ID เป็น map เนี่ยให้เอามาใช้พอเราได้มาแล้วเราก็ยัดใส่ตัวของ create นะฮะ Google Map create คือเราจะสร้างแผนที่ไว้ในตัว div ตัวนี้นะเนี่ยครับ .1 Google อันนี้คือเช็คว่าแผนที่อ่ะพร้อมหรือยังนะครับถ้าหากแผนที่พร้อมแล้วมันก็จะมีการคอนโซลล็อกขึ้นมาว่าแผนที่พร้อมแล้วทีนี้เราก็เริ่มใช้คำสั่งของแผนที่ได้แล้วครับอันนี้ที่ผมจะยกตัวอย่างให้นะครับก็คือ2สิ่งพอเราเปิดแผนที่เสร็จปั๊บให้ทำการแอนิเมชันนะครับฟื้นไปในพิกัดที่เราต้องการโดยที่ตำแหน่งนะครับความห่างนะครับ17แล้วก็ทีนี้มันเป็นเหมือนกับว่าอะไรนะมันมองเป็นมุมมองแบบมุมเฉียงๆอะ RTD อะสักอย่างนึงครับประมาณนี้นะฮะ Bearing นี่ไม่มั่นใจนะครับ Bearing 5,000 หมายถึงว่า5วินาทีนะครับตอนที่มันกำลัง animation ความห่างของเฟรมอะที่มันวิ่งไปอะใช้เวลา animation ตั้งแต่ต้นจนจบเนี่ย5วินาทีโอเคต่อไปก็เป็น Add Marker นะครับ Add Marker ก็คือปักหมุดมันลงไปแล้วก็ให้พิกัดตรงกันนะครับมันจะได้เห็นว่าตัวของ Marker ถูกปักไว้แล้วถ้าหากว่า marker ถูกกดนะครับก็จะมีการ alert คลิกขึ้นมานะฮะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของโค้ดง่ายๆเลยในการใช้ map ionic ที่เป็น native นะครับยังไงเดี๋ยวเราไปดูว่าผลการรันเป็นยังไงนะครับจะได้เห็นภาพมันชัดอันนี้ก็เป็นผลการรันนะครับ Google Map Native ในส่วนของ Android นะฮะอันนี้คือคำสั่ง animation ที่เราใส่เข้าไปปึ๊บโอเคก็ปักหมุดให้มาร์กเกอร์ตามที่เราได้เขียนโค้ดไว้นะครับตามนี้